แค้นต้องดับด้วยแค้นเป็นเทเลอร์ที่รอคอยนะเป็นตัวละครหญิงที่อิมแพคมากๆสำหรับตัวเบลลิน่ารีแอคชั่น from the world of John Wick เบลลิน่าไปดูกันปังYou like to dance? I know a school where they teach dances. I could take you there if you'd like. To stop the assassin, you must become the assassin. You will always be weaker. You will always be smaller.You want to win? Improvise. Adapt. Cheat. Welcome to the Continental. Yeah. Eve Macaro, the Ruskaroma. What a pleasure to see you again. Ballerina. You must deceive.You have no idea what you just walked into. They killed my father. This isn't done until they're dead. Fate.Is a very humbling thing. You're him. The one they call the Baba Yaga. Wow, Baba Yaga, yeah. How do I start doing what you do?Looks like you already had up. Something. โคตรดีปี2025เราจะได้ดูกันเนาะใช่อันนี้ถือว่าเป็นเทเลอร์ที่เราคอยนะมันตัวละครใหม่เรียกว่าจักรวาลจอนจักรวาลจอนวิกนี่นักแสดงนำนี่มาเต็มแล้วมั้งเนี่ยแอคชั่นสตาร์โหล่าสุดมีไดริลโหอันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วก็มันดูอิมแพคมากๆสำหรับวลีการพูดแบบอย่างเช่นแบบแค่ได้ยินคำว่าบาบายาก้าก็แบบว่าเราก็จะได้เห็นตัวละครอย่างวินสตันที่กลับมาอีกครั้งนึงตัวละครจากภาคต่อของจอห์นวิกแล้วก็ฉากแอคชั่นที่แม่งแบบใช่ไอฉากที่แม่งไอน้ำกับไฟน้ำกับไฟเชื่อโคตรเท่เลยอ่ะก็ดีอะไรก็ดีแล้วก็ข้อดีของไอภาคต่อสปินออฟเนี่ยมันก็คือแบบด้วยความที่เป็นค่ายเดียวกันทำสตูดิโอเดียวกันทำเนี่ยมันก็เลยให้มูดโทนให้โทนภาพแม้กระทั่งเสียงปืนอ่ะมันก็คือแบบเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรประมาณนี้ก็คือพอจอห์นวิกมันจะมีเอกลักษณ์อย่างก็คือเสียงปืนพอยินเสียงปืนปังปุ๊บแบบปังแกะเนี่ยเอกลักษณ์ของจอห์นวิกเลยน่าดูเหมือนเดิมแค้นต้องดับด้วยแค้นแต่พอมาเป็นผู้หญิงอะผมรู้สึกว่าแม่งน่าดูกว่าเดิมเว้ยมันอิมแพคนะเป็นผู้หญิงอะเป็นตัวละครหญิงที่อิมแพคมากๆสำหรับตัวเบลลิน่าโอเคมาคะแนนกันดีกว่ามาน่าจะมีในใจกันอยู่แล้วมา3 2 1 5แล้วแล้วทุกเรื่อง